พ่อฮะแม่ฮะโหสัญญานะฮะว่าวันนี้โหต้องได้งานทำให้ได้แน่จ้าลูกงั้นวันนี้เราก็จะได้มีข้าวกินกันแล้วนะใช่ไหมใช่ฮะแม่วันนี้นะฮะโหจะต้องได้งานทำแม่จะได้มีข้าวกินมียากินไงฮะจริงไหมฮะพ่อทางนี้โหไปก่อนนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนซาครับพ่ออันนี้เสื้อตัวเก่งของลูกลูกใส่แล้วลูกจะได้งานทำวันนี้นะโอ้ใช่ครับพ่อตัวเก่งให้โชคดีนะไปก่อนนะพ่อไปก่อนนะแม่พ่อรักลูกนะครับครับสวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรคะมาสมัครงานครับได้ค่ะงั้นฉันขอดูเอกสารคุณหน่อยนะคะได้ครับนี่ครับคุณคะครับพอดีว่าเอกสารของคุณมันเป็นฉบับเก่าแล้วอะค่ะคุณมีฉบับใหม่ให้ฉันไหมคะโอ้ไม่มีเลยครับงั้นทางเราคงรับคุณเข้าทำงานไม่ได้นะคะครูครับรับผมเข้าทำงานเถอะนะครับคือผมไปมาหลายบริษัทแล้วครับให้ผมท้าอะไรก็ได้นะฮะผมท้าได้หมดเลยฮะนะครับฉันขอโทษจริงๆนะคะคุณฉันรับคุณเข้าทำงานไม่ได้จริงๆอะค่ะนี่เอกสารของคุณค่ะครูคะลองขี้รอบก็ได้นะให้ผมเป็นยามก็ได้นะครับผมต้องดูแลพ่อแม่นะฮะฉันเสียใจด้วยจริงๆค่ะคุณเชิญค่ะก็ได้ฮะลาก่อนนะฮะสวัสดีครับไม่ได้เงินอย่างนี้ไม่ได้งานอีกแล้วเอ้ากระเป๋าตังค์ใครของใครพี่สาวฮะคะคุณยังไม่กลับไปอีกเหรอคะเนี่ยอ๋อโหเจอกระเป๋าตังค์นะฮะอยู่ข้างนอกครับอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะครับไปก่อนนะครับค่ะว่านี่ครับขอเงินไปรักษาแม่หน่อยครับอะไรเนี่ยผมขอเงินไปรักษาแม่ได้ไหมครับครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีเงินไปกินข้าวไม่มีเงินซื้อยารักษาแม่มุกเก่าๆบอกว่าเฮ้ยจะเอาเงินไปเมามากกว่ามั้งหน้าตาก็ดีอ่ะแขนขาก็มีถ้าไม่มีเงินนะก็ไปหางานไปหาสมัครงานดิมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยสวัสดิ์สังคมว่ะทุยอ้าวคุณเฟิร์นทำอะไรอยู่อ้าวบอสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออบอสคะบอสได้ทำกระเป๋าตังค์หล่นไว้หรือเปล่าคะกระเป๋าตังค์หรอเออจริงด้วยนี่ค่ะบอสโหขอบคุณมากเลยนะคุณเฟิร์นที่เก็บไว้ให้ผมอ่ะที่จริงไม่ใช่เฟิร์นหรอกค่ะบอสแต่ว่าเป็นผู้ชายที่เขามาสมัครงานนะคะแต่ว่าเอกสารสมัครงานของเขาเป็นเอกสารฉบับเก่าเฟิร์นก็เลยไม่ได้รับเขาทำงานแล้วอีกอย่างนะคะดูเหมือนเขาจะไม่มีบัตรประชาชนด้วยค่ะบอสฮะไม่มีบัตรประชาชนเอกสารฉบับเก่าเดี๋ยวก่อนนะใช่ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเมื่อกี้ป่ะอ๋อใช่ค่ะบอสตายละคือเขาจะเป็นคนดีไม่ได้ละคุณเฟิร์นเดี๋ยวผมมานะค่ะ
ไปไหนวะโอ้ยตายละแม่เป็นไงมากมานั่งนี่ก่อมาน่ะนั่ง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 ไงล่ะลูกโหไปสมัครงานมาวันนี้ไม่มีคาราโหเลยฮะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้โหไปสมัครใหม่นะฮะไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ก็ค่อยไปสมัครใหม่ละกันครับพ่อขอโทษนะฮะที่ผมหางานไม่ได้วันนี้โคไม่มียากับข้าวให้แม่เลยเสียใจครับไม่เป็นไรหรอกลูกครับนายเอ้าพี่มาหน้างานครับเนี่ยพี่ต้องขอโทษนายด้วยนะที่พี่เข้าใจนายผิดอ่ะที่จริงนายเป็นคนดีเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่อ่ะจะให้นายอ่ะไปทำงานที่บริษัทของพี่แต่นายอ่ะไม่มีบัตรประชาชนพี่คงให้นายเป็นได้แค่รปภ อ่ะนายโอเคไหมโอ้จริงเหรอฮะขอบคุณนะฮะขอบคุณครับผมสัญญานะฮะว่าผมจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เลยฮะดีละขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะคะพี่ต้องขอโทษนายด้วยนะเอาอย่างนี้ครับนายเอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวซื้อยาให้พ่อแม่ก่อนละกันพี่ฮะแต่ผมยังไม่ได้ทำงานเลยนะฮะเอาไปเถอะนะไม่เป็นไรหรือว่าพี่ช่วยขอบคุณนะฮะขอบคุณจริงๆฮะอย่างนี้พรุ่งนี้เริ่มงานเลยนะได้เลยฮะโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะขอบคุณนะครับครับไม่เป็นไรครับแม่ฮะพ่อฮะเราได้เงินแล้วไปซื้อยาแม่นะซื้อข้าวนี่ฮะแม่ซื้อยาแล้วทำงานทำแล้วฮะสวัสดีฮะมาติดต่อบริษัท BRC Group เหรอครับใช่อ๋อถ้าอย่างนั้นรบกวนแลกบัตรด้วยฮะแลกหลงแลกบัตรไรฉันไม่แลกฉันเป็นคนใหญ่คนโตแล้วฉันก็จะมาพบเจ้าของที่บริษัทนี้ไม่ได้นะฮะคือมันเป็นกฎของบริษัทนะฮะนายก็รบกวนแลกบัตรด้วยนะฮะขอบัตรประชาชนด้วยครับกฎบ้ากฎบออะไรของแกวะนี่แกนี่พูดไม่รู้เรื่องจริงๆเลยกูบอกว่ากูไม่แลกไงคุณครับคุณท่านครับยังไงก็กรุณาแลกบาทด้วยนะฮะมันเป็นโกงจริงๆนะฮะแลกบาทเหรอได้เนี่ยแลกบาทนี่ทีหลังนะอย่าให้กูต้องใช้กำลังอีกเข้าใจไหมแล้วอย่าลิอ่านมาสอนกูอีกเป็นแค่รปภ.เสอจริงๆเลยมึงเนี่ยทำไมต้องเบ่งเงินด้วยสวัสดีครับคุณเช็คขอโทษนะครับที่ผมมาช้านิดนึงพอดีว่ามีธุระต้องเคลียร์ข้างล่างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับเอาสัญญาออกมาดูกันดีกว่าครับสักครู่นะครับคุณใหญ่สวัสดีจ้าคนสวยของพี่ใหญ่เท่ากับแบบแบรนด์เนมแบบจ้าโอ้ได้สิจ้าไม่เป็นหาว่าแต่เท่าไหร่อ่ะ 200,000 สบายมากอยากได้อีกก็บอกนะนี่เดี๋ยวพี่โอนให้เลยนะจ๊ะเป็นไงจ๊ะคนสวยเขายังจ๊ะจ๋าไม่เป็นไรจ๊ะเดี๋ยวเย็นนี้พี่ไปหานะนี่ครับเดี๋ยวคุณชายลองอ่านดูนะครับว่าสัญญานี้มันติดปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคุณโทษนะครับฮัลโหลว่าไงแม่พันหนึ่งแล้วที่ผมให้ไปอ่ะอาทิตย์ที่แล้วอ่ะหมดแล้วเหรอโอ้โหใช้เงินเก่งเนาะผมไม่มีอ่ะนี่แม่ผมติดประชุมอยู่แค่นี้นะแม่โอ้ยพูดวายจริงๆเลยน่ารำคาญคุณชายครับมีปัญหาหรือว่าสงสัยตรงไหนหรือเปล่าครับ
ผมสงสัยดิสงสัยความเป็นคนของคุณน่ะยังมีอยู่หรือเปล่าที่คุณชัยคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยมันจะมากเกินไปแล้วนะมันไม่มากเกินไปหรอกสำหรับคนสันดานต่ำๆอย่างคุณน่ะนี่คุณชัยคุณทำบ้าอะไรของคุณเนี่ยคุณรู้ไหมผมเป็นถึงนักธุรกิจใหญ่โตทำแบบนี้มันหักหน้ากันชัดๆใหญ่โตกันเหรอตบเนี่ยนะเพื่อรปภ.ของผมคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นแค่รปภ.อ่ะแต่จิตใจเขายังบริสุทธิ์และสะอาดกว่าคุณเขายังรู้จักคำว่ากตัญญูส่วนตบเนี่ยนะสำหรับแม่ของคุณท่านอุตส่าห์คล้องคุณมาเลี้ยงคุณมาจนโตจนคุณได้มาเป็นนักธุรกิจที่ใหญ่โตและยืนอยู่ในจุดที่สูงสุดแบบเนี้ยแต่คุณอย่าลืมนะคุณก็เคยอยู่ในจุดที่ต่ำสุดมาก่อนเหมือนกันคุณน่ะมันก็แค่พวกที่ไอ้ลืมกำพืชตัวเองแค่นั้นแหละสวัสดีว่ะผมไม่ร่วมงานกับคุณออกไปได้คุณชัยคุณจำวันนี้เอาไว้นะว่าคุณทำอะไรกับผมไว้บ้างผมฝากไว้ก่อนเถอะแล้ววันหลังผมจะมาชี้บัญชีกับคุณคุณทำหน้าที่ได้ดีมากเลยนะคุณจงรักษาความดีแบบนี้เอาไว้ผมถือว่าคุณสอบผ่านจากวันนี้ไปเนี่ยผมจะเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็น2เท่าจริงเหรอครับคุณชัยใช่ขอบคุณมากเลยนะครับจากนี้พ่อแม่คุณก็ไม่ต้องลำบากแล้วนะขอบคุณครับสู้ๆต่อไปครับคุณชัยอย่าเปลี่ยนใจนะฮะให้2เท่านะครับแน่นอนขอบคุณครับคุณชัยไปก่อนนะครับคุณชายเฮ้ยน้องทำไรอ่ะพี่อย่าบอกเจ้าของร้านเลยนะฮะน้องการขโมยมันเป็นสิ่งไม่ดีนะแล้วมันก็ผิดกฎหมายด้วยน้องน้องเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินนะแล้วก็ทีหลังอย่าไปขโมยของใครเขาแบบนี้มันไม่ดีเข้าใจไหมครับขอบคุณครับหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไอเด็กหัวขโมยแกคิดว่าแกจะหนีฉันพ้นเหรอฮะผมขอโทษครับผมจะไม่ทำอีกแล้วครับมานี่เลยคุณคะเกิดอะไรขึ้นคะก็ไอเด็กนี่สิมันขโมยขนมที่ร้านฉันเดี๋ยวคุณใจเย็นก่อนนะคะฉันว่าน้องเขาอาจจะไม่มีเงินจริงๆหรือเปล่าไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วแกมาขโมยขนมคนอื่นแบบนี้นะมันได้หรองั้นเอาอย่างนี้นะคะคุณของที่น้องเขาขโมยไปเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะนี่ค่ะนี่คุณมาช่วยเด็กนิสัยเสียคนนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวคอยดูเถอะอีกหน่อยมันจะเป็นงูพิษแว้งมากัดคุณถือว่าทำบุญเถอะค่ะคุณก็ได้งั้นถือซะว่าแกโชคดีนะถ้าคราวหน้าฉันเจอแกอีกอ่ะฉันจะจับแกส่งตำรวจให้เข็ดเลยน้องทำไมทำแบบนี้อีกแล้วล่ะพี่บอกแล้วไงว่ามันไม่ดีแล้วนี่พ่อแม่น้องไปไหนเนี่ยคือผมไม่มีพ่อแม่หรอครับผมอยู่กับพี่ชายอะฮะน้องอยู่กับพี่ชายแค่สองคนเหรอครับงั้นเอางี้นะเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปซื้อข้าวแล้วกันโอเคไหมขอบคุณครับไปThank you.
้าวเฮ้ยไปไหนมาฮะผมไปหาข้าวให้พี่มาครับไหนโอ้ยมีพี่สาวใจดีซื้อขนมให้ผมด้วยนะครับพี่สาวพี่สาวไหนเป่าวี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่เขาช่วยผมมาหลายครั้งแล้วด้วยแล้วไปขอบคุณเขาไหมล่ะขอบคุณครับเก่งมากพี่เก่งมากพี่ไม่ได้กินอะไรเลยเป่าวี่ไปหยิบช้อนให้พี่ทีนะได้ครับได้ครับเป็นอย่างที่เด็กคนนั้นพูดจริงๆด้วยอ่ะฉันจะช่วยพวกเธอสองคนยังไงดีนะเฮ้ยน้องสาวจะรีบไปไหนจ๊ะแกเป็นใครอ่ะต้องการอะไรช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะเด็กก็รู้ว่าฉันต้องการอะไรทั้งขาวทั้งสวยฮาลิสเปกเลยเฮ้ยเฮ้ยลุกเร็วกุ้งวุ้นมาวุ้นลุกกันครับมาเฮ้ยดูมันสิตามาหรือเปล่าไม่ครับครับไหวนะครับพี่สาวเป็นไรป่ะครับพี่ไม่เป็นไรหรอกน้องพี่ขอบใจน้องแล้วก็พี่ชายน้องมากเลยนะที่ช่วยไว้อะค่ะโอ้ยคุณผมก็ต้องขอบคุณคุณนะครับคุณเนี่ยก็เคยช่วยน้องชายผมเราก็ต้องช่วยกันนะครับถ้างั้นเราไปดีกว่านะครับคุณครับวันหลังไม่อย่ามาเดินแถวนี้นะครับมันอันตรายเฮ้ยพาพี่เข้าไปเร็วฉันขอบคุณคุณอีกครั้งนึงนะคะครับครับเราเลิกไปกันเถอะครับนะเดี๋ยวไปอีก